ชิปโป้193หารายได้เสริมตอนผู้ช่วยเภสัชกรมีใครสนใจหารายได้เสริมไหมงานดีเงินดีเกี่ยวข้องกับยามึงจะชวนพวกกูไปค้ายาบ้าเหรอเฮ้ยไม่ใช่ขายยาเฉยๆยาปกติเนี่ยคือว่าผมเปิดร้านขายยาขึ้นมาใหม่แต่ว่ายังไม่มีลูกจ้างอ๋อก็เลยต้องการเภสัชกรขายยานั่นแหละถูกแล้วแต่พวกเราไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเภสัชกรเลยนะไม่เป็นไรมันไม่ยากหรอกก็แค่ถามอาการลูกค้าแล้วก็หยิบยาที่ลูกค้าต้องการให้เฮ้ยน่าสนใจไม่โกรธดูเหมือนง่ายเลยนั่นดิง่ายเกินไปเปล่าวะคราวก่อนเป็นเด็กล้างรถยังได้ล้างรถ10ล้อกับรถแมคโครเลยค่าจ้างวันเท่าไหร่500ได้คนละ500เลยเฮ้ยทำเพื่อโกรนมึงทำด้วยใช่ไหมกูทำด้วยแล้วเครื่องแบบนี่ต้องใส่เครื่องแบบยังไงอ่ะไม่เป็นไรแต่งตัวแบบนี้แหละแค่ขายยาเองมันได้เหรอวะตำแหน่งอะไรวะเนี่ยผู้ช่วยเภสัชกรโอเคทำเริ่มงานวันไหนวันนี้แหละตอนนี้แหละไปกันเลยนี่มันงานด่วนนี่หว่าด่วนมากเปิดร้านแล้วแต่ยังไม่มีคนขายยาเลยและนี่ก็คือร้านยาของผมโอ้โหชื่อร้านพินาศขายยาชื่อร้านก็ว่าแย่แล้วแล้วมาดูหน้าผู้ช่วยเภสัชกรใครเห็นก็ต้องคิดว่าร้านนี้ขายยาเสพติดคิดมากนะยังไงก็ฝากร้านด้วยนะเดี๋ยวตอนเย็นผมกลับมาอีกทีโอเคไปดีมาดีหัวหน้าแต่ไรโกรธยืนตัวเกรงเชียวกูไม่ค่อยถูกกับโรงพยาบาลอ่ะพอได้กลิ่นยาแล้วรู้สึกอึดอัดนี่ไม่ใช่โรงพยาบาลแค่ร้านขายยาเฉยๆความรู้สึกมันคล้ายๆกันเราต้องทำอะไรกันบ้างวะเนี่ยกรามยืนเฉยๆก็พอรอจนกว่าลูกค้าจะเข้าเฮ้ยลูกค้าเข้ายิ้มยิ้มเป็นไรมาครับมึงนั่นแหละเป็นไรผมปกติดีคุณมีอาการอะไรมาบอกได้เลยอันนี้ร้านขายยาหรือว่าแหล่งค้ายาดูพูดเข้านี่มันร้านขายยาขายายังถูกกฎหมายขายยาไอ้โกรนไม่ใช่ขายยานั่นแหละขายยาขายยากูจะรอดไหมเนี่ยมาซื้อยาที่นี่รอดสิครับบอกอาการมาสิปวดท้องค่ะปวดท้องมากปวดแบบไหนล่ะครับขอรายละเอียดด้วยปวดท้องเมนไอ้กล้ามลูกค้าบอกว่าปวดท้องเมนโอเคได้ยินแล้วขอเวลาสักครู่แล้วเป็นไงถึงอยากปวดท้องเมนกูไม่ได้อยากปวดมันปวดเองถ้าปวดจนต้องมาซื้อยาแบบเนี้ยทีหลังอย่าปวดนะได้ทีหลังกูจะไม่ปวดอ่ะได้แล้วครับอันนี้มันคือยาอะไรวะเนี่ยกรามยาพารามันช่วยได้เหรอวะก็เวลากูปวดหัวกูก็กินแต่ยาพาราปวดท้องเมนให้กินยาพาราเนี่ยนะมันช่วยได้ใช่ไหมก็ต้องช่วยได้สิคุณจะไม่เชื่อพวกเราเหรอพวกเราคนขายยานะเว้ยโอ้โหอ้างตำแหน่งซะด้วยใช่แล้วซื้อยาไม่เชื่อคนขายยาจะไปเชื่อคนขุดดินหรือไงเชื่อก็เชื่อกินยังไงอ่ะโอ้ยถามได้ก็เอาใส่ปากแล้วก็ดื่มน้ำตามแต่ถ้ามันลำบากก็บดผสมข้าวกินไม่ใช่อย่างนั้นหมายถึงว่ากินเวลาไหนกินกี่ครั้งอะไรอย่างนี้อ๋อกินยังไงวะกล้ามก็เอาใส่ปากแล้วก็ดื่มน้ำตามแผงหนึ่งมี12เม็ดก็แบ่งกินนะครับกินทุกครั้งหลังหายใจเข้ากินทุกครั้งหลังหายใจเข้าถูกต้องมี12เม็ดแปลว่าหายใจ12ครั้งก็กินยาหมดแล้วดิจะบ้าเหรอแล้วจะรีบกินทำไมก็มึงบอกว่ากินทุกครั้งหลังหายใจเข้าก็การหายใจดีวะจะหายใจเร็วทำไมหายใจเข้าแค่วันละครั้งก็พอแล้วมันใช่เหรอวะโกรนก็น่าจะใช่นะโอเคในเมื่อผู้ช่วยเภสัชบอกแบบนั้นดิฉันก็จะหายใจเข้าวันละครั้งละกันดีครับดีแล้วรับรองว่าคุณจะไม่ปวดท้องเมนอีกเลยตลอดชีวิตกูก็ว่างั้นแหละไปแล้วลูกค้า1รายจะว่าไปก็ไม่ยากนะเว้ยขายยาเนี่ยถามอาการเสร็จแล้วก็หยิบยาอะไรให้กระแดะที่น่าจะเกี่ยวข้องนั่นดิกูว่าเจ้าของร้านจะต้องภูมิใจในตัวเราเฮ้ยมีลูกค้ามาอีกแล้วดีมากยิ้มไว้เพื่อนลูกค้าจะได้ประทับใจอ้าวลุงกรอนลุงกล้ามเฮ้ยแว่นนี่หว่ามาทำอะไรเหรอเมื่อกี้ผมเห็นผู้หญิงคนนึงนอนชักอยู่หน้าร้านครับฮะผู้หญิงนอนชักอยู่หน้าร้านเหรอใครวะลูกค้ามึงเปล่าที่ให้หายใจเข้าวันละครั้งอ่ะแล้วแว่นอ่ะมาอะไรไม่สบายเหรอพ่อให้มาซื้อยาครับเอ๊ะแต่พ่อเองก็เป็นหมออยู่แล้วไม่ใช่เหรอยาหมดอ๋อโอเคเข้าใจละแล้วเอายาอะไรอ่ะยาเนฟาทูราท็อกซินครับมันคือยาอะไรวะกล้ามไม่รู้ว่ะเกิดมาก็เพิ่งเคยได้ยินขออีกทีได้ยาอะไรนะเนฟาทูราท็อกซินมันเป็นยาเกี่ยวกับอะไรเหรอแว่นผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะเหมือนกับว่าลดอาการบวมช้ำในลำไส้มั้งลดอาการบวมช้ำ
อ๋อกูรู้แล้วกามอะไรมึงรู้อะไรโกรนเฮ้ยลดอาการบวมช้ำก็ต้องยาหม่องอยู่แล้วยาหม่องเนี่ยนะไอ้โกรนเออก็แก้อาการบวมช้ำจะมียาอื่นอีกหรือไงบวมช้ำในลำไส้เนี่ยนะแล้วมันจะทายังไงถอยไฟก็มือล้วงเข้าไปทาดิล้วงทางไหนก็ได้ที่มีรูให้เอามือล้วงเข้าไปเพื่อที่จะเอายาหม่องไปทาไส้เนี่ยนะเออก็ฉลาดเหมือนกันนี่แป๊บนึงนะแว่นอ่ะยาหม่องอ่ะแว่นได้แล้วลูกโกรนนี่มันยาหม่องนี่ก็ใช่ไงแต่ชื่อภาษาอังกฤษของยาหม่องก็คือเนฟาทูราท็อกซินนั่นแหละแน่ใจนะเออแน่ใจลูกเป็นเภสัชกรนะเว้ยงั้นก็โอเคครับกูว่ากลับบ้านไปไอ้แว่นโดนพ่อด่าแน่เลยไม่ต้องคิดมากไอ้แว่นไม่โดนด่าหรอกทำไมอ่ะแว่นมันเป็นแค่เด็กมาซื้อของตามที่พ่อสั่งคนที่ผิดก็คือคนที่หยิบยาให้มันน่ะมึงหมายถึงกูเหรอเออดิก็มึงเป็นคนหยิบยาหม่องมาแต่มึงบอกให้กูหยิบแล้วมึงหยิบทำไมพูดอย่างนี้มึงคงไม่ได้ขายยาในนี้แล้วล่ะทำไมวะมึงจะได้ใช้ยาแทนให้เลิกทะเลาะกันลูกค้ามาเอาอะไรดีครับขอปรึกษาหน่อยครับโอเคว่ามาเลยครับคือช่วงนี้ผมรู้สึกว่าตัวเองหล่อเป็นพิเศษอยากได้ยาลดความหล่อนี่มึงพูดจริงพูดเล่นเนี่ยพูดจริงสิครับผมเครียดมาหลายวันแล้วไม่ว่าจะทำยังไงมันก็ไม่ขี้เหร่ลงเลยขนาดเมื่อกี้ผมวิ่งเอาหน้าชนกำแพงมามันก็ยังหล่อเหมือนเดิมอ๋อเหรอครับผมทนอีกต่อไปไม่ไหวแล้วอย่างน้อยๆขอให้หน้าขี้เหร่เท่าพวกคุณก็ยังดีมันว่ามึงขี้เหร่ว่าทั้งคู่นั่นแหละตกลงมึงจะให้กูช่วยอะไรกันแหนมียาอะไรที่พอจะทำให้ผมขี้เหร่ลงได้มั่งไหมครับกูหมั่นไส้ว่ะไอ้กล้ามมียาอะไรไหมที่จะทำให้มันขี้เหร่ลงมันมียาแบบนั้นด้วยเหรอวะเอาแบบกินหรือทาได้หมดถ้าสดชื่นโอเคกูรู้แล้วกล้ามว่าไงเอายาหม่องมาฮะยาหม่องอีกแล้วเหรอเออยาหม่องอ่ะนี่เอาไปอะไรครับเนี่ยมันเป็นยาพิเศษที่ทำให้ขี้เหร่ลงได้โอ้สุดยอดวิเศษมากทำได้จริงเหรอจริงพวกกูก็ใช้ประจำเนี่ยถึงได้ขี้เหร่อย่างนี้ไงดีใจจังเลยมันใช้ยังไงเหรอมึงเอามือแตะยาหม่องนะแล้วก็ล้วงเข้าไปในปากเอาไปทาลำไส้ฮะพูดจริงเหรอเออจริงตอนที่มึงเอามือล้วงเข้าไปในปากนะมึงส่องกระจกด้วยแล้วมึงก็จะเห็นว่าหน้ามึงขี้เหร่มากสุดยอดมากครับผมจะลองไปทำดูขอซื้อเลยโอเคอย่าลืมถ่ายรูปให้พวกกูดูด้วยนะแน่นอนอยู่แล้วในที่สุดผมก็จะได้ขี้เหร่เหมือนพวกคุณสักทีเออสาธุกูปวดหัวกับไอ้หล่อนี่จริงๆเลยพวกเราขี้เหร่ตรงไหนวะไม่น่าถามพวกเราไม่ขี้เหร่นะเว้ยพวกเราน่ารักเอาลูกค้ามายินดีต้อนรับครับไอ้ขาวมึงมาทำอะไรพวกมึงนั่นแหละมาทำอะไรกูมารับจ็อบเป็นผู้ช่วยเภสัชอ๋อเออดีเหมือนกันพวกมึง2คนจะได้มีงานทำเป็นไรมาเหรอมึงไอ้ขาวถึงได้เข้าร้านขายยาไม่ได้เป็นไรกูแข็งแรงดีมาซื้อยานอนหลับอ้าวมึงนอนไม่หลับเหรอเปล่ากูไม่ได้ซื้อไปกินเองกูเอาไปผสมอาหารที่ร้านเอาไปผสมอาหารมึงทำไปเพื่ออะไรวะโถยโกรธมึงนี่โง่จริงเลยพอกูเอายานอนหลับผสมอาหารใช่ไหมลูกค้ากินเข้าไปก็จะง่วงขี้เกียจกลับบ้านพอขี้เกียจกลับบ้านก็ต้องนั่งต่อในร้านแต่ถ้านั่งเฉยๆโดยไม่สั่งอะไรกินเพิ่มมันก็น่าเกลียดใช่ป่ะโอ้โหดูแผนการมันทีนี้ลูกค้าคนเดียวก็จะต้องสั่งหลายอย่างกินแต่ถ้าใครไม่กินกูก็ให้นอนบนโต๊ะได้แต่คิดค่าโต๊ะนะโอ้งี้ก็แปลว่ารายได้ร้านมึงก็ดีมากเลยดิก็ไม่เท่าไหร่นะอ้าวทำไมอ่ะส่วนมากจะตายตั้งแต่คำแรก